เทพกระบี่เจ้าพิภพตอนที่24ยี่เจ๋อจะปลอดภัยไหมขอบใจที่มาช่วยข้านะขอบใจเจ้ามากเราสัญญาว่าจะไปหาแม่เจ้าด้วยกันแล้วทำไมเจ้าทิ้งข้าไปล่ะอรุณเจ้าตามหาข้าเจอได้ยังไงเป็นเพราะขลุ่ยน้ำแข็งนั่นข้าถึงระบุที่อยู่ของเจ้าได้เจ้าอาจตายได้ถ้าข้าไปไม่ทันการมันเป็นการเดินทางที่อันตรายข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเข้ามาพัวพันด้วยไม่เอานะเจ้าต้องสาบานว่าจากนี้ไปจะไม่ไปไหนโดยที่ไม่มีข้าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอะไรไม่อย่างนั้นเจ้าจะถูกสาปให้โดดเดี่ยวไปทั้งชาติไม่มีมิตรสหายร่วมทางด้วยได้ข้าขอสาบานว่าจะไม่ไปไหนโดยที่ไม่มีเจ้าไปด้วยไม่อย่างนั้นนี่พอแล้วข้าขอโทษที่พูดแรงไปไม่เป็นไรข้าคุ้นเคยกับการอยู่โดดเดี่ยวชีวิตนี้ข้าไม่หวังมิตรสหายหรอกไม่จริงซะหน่อยเจ้ายังมีข้าแล้วก็มีคุณชัยเลิศกับแม่นางหวนเดินแล้วก็มเหสีชูด้วยข้าเลยเลิกเกินไปจนตกหลุมพรางที่พี่รองได้วางเอาไว้ตอนนี้แม่ข้าอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้แล้วอรวนไข่มุกน้ำตาลนี้มาจากน้ำตาของแม่ข้าดังนั้นมันย่อมมีพลังของแม่ข้าอยู่ในเมื่อเจ้าใช้ขลุ่ยน้ำแข็งระบุตำแหน่งได้งั้นเจ้าจะช่วยใช้สิ่งนี้หาที่อยู่แม่ข้าได้หรือไม่ได้ข้าจะลองดูมีราชองค์การมีบัญชาถึงมเหสีชูมีราชองค์การจากฮ่องเต้ได้ตัดสินแล้วมเหสีชูปีศาจจากทะเลใต้ได้หลอกลวงฮ่องเต้และคุกคามพระราชวังดังนั้นจึงถูกตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตจบราชองค์การมเหสีชูมีคำจะสั่งเสียไหมขอถามองค์ชัยรองเจ้าได้ข่าวขององค์ชัยสามบ้างหรือไม่อ๋อไม่มีงั้นก็ดีขอให้เจ้าไม่มีวันพบเขารีบทำตามราชองการดีกว่าราชองค์การอ
นางอยู่แถวนี้ล่ะเข้าไปดูข้างในกันจัดการเขาเข้ารับมาเยอะมาเยอะมาเยอะไว้จิ้มไหมจิ้มไหมเอาไปก่อนจิ้มเลยไหมสัญญาณทีสิยังไงนะมาเองซะด้วยไปซะเหยียดเหยียดเออไปซะจะปล่อยข้าปล่อยข้าสิเหยียดเออจงไปซะ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 อ
น้องสามนางได้จากไปแล้วข้าเสียใจด้วยหืมพี่ร้องข้าจะฆ่าเจ้าข้าก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเจ้าหรอกถ้าไม่พ่อเสด็จพ่อลำเอียงข้าก็คงได้ขึ้นครองบัลลังก์ไปแล้วงั้นก็ไปครองบัลลังก์ในนรกได้เลยฟังคำสั่งปิดล้อมวัดสื่อเอินทันทีตามหาหลี่เย็นให้เจอถึงต้องรื้อวัดก็ช่างพระเจ้าค่ะภาพแพรสวยๆจ้านี่อูอี้เจ้าสลบไปหลายวันเลยพ่อของเจ้าได้แต่เดินในห้องมาตลอดทั้งวันเลยเขาอยากมาพบเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรพ่อเจ้ากลัวเจ้าจะเกลียดเขาถึงพ่อเจ้าจะมีความผิดแต่ต้องมีบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังแน่ทำไมล่ะพ่อของเจ้าเคยสู้มานับร้อยศึกแล้วแม่ไม่เคยได้ยินเรื่องการสังหารหมู่หลังเขาชนะศึกเลยท่านแม่ทำไมถึงได้มั่นใจนักแม่เชื่อใจเขามันก็แค่นั้นแต่ความจริงก็เปิดเผยแล้วนี่มันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วทำไมเขาต้องปิดบังด้วยเพราะเขากลัวเหรอว่าเราจะเข้าใจผิดแล้วก็เกลียดเขาเฮ้ยพ่อของเจ้าไม่ยอมบอกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องในจวนตูอาจจะเป็นความลับไปตลอดกาลไม่นะท่านแม่มีชายอยู่คนหนึ่งเขาต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆใครเหรออยากเชื่อว่าจะมีวิญญาณในกระบี่ฮั่นกวนยีชีตอบข้ามาทีนะว่าเมื่อ20ปีก่อนนี้เกิดอะไรขึ้นในโจรตูเจ้าหนุ่มตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เจ้าลังเลที่จะถามเรื่องนี้กับข้าในที่สุดก็มีความกล้าสักทียีชีช่วยไร้เวทอ่านความทรงจำกระบี่ทีเจ้าไม่กลัวเรื่องไงว่าความจริงจะเจ็บปวดข้าไม่กลัวข้าเชื่อในตัวท่านพ่อข้าสถานการณ์เป็นยังไงฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างเราไปไม่ทันการเลือดเสี่ยวเฉิงรู้ตัวแล้ว
จนฐานที่อยู่รอบเมืองโดนฤทธิ์ของต้นไม้ปีศาจหมดจบสิ้นแล้วสิ้นแล้วจวนตูพินาศแล้วท่านแม่ทัพยังไม่สายที่จะกลับไม่ได้ฮ่องเต้อยู่นี่ข้ากลับไม่ได้เราต้องช่วยฮ่องเต้ขอรับไปมาทันพอดีฮ่องเต้อยู่ไหนโมโหหลัวเจ้าจะบังอาจนักเจ้ามาที่นี่เพื่อบีบให้ฮ่องเต้สละบัลลังก์ใช่ไหมสละบัลลังก์เลยพูดอะไรของเจ้าอย่ามาทำไข่เสือพวกเราถูกล้อมมาได้พักใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าเจ้าร่วมมือกับเล่อเซี่ยวเฉิงถ้าเจ้ากลับปฏิเสธที่จะสู้ซึ่งๆนะก็เจ้ารอให้เล่อเซี่ยวเฉิงปล่อยพิษไปทั่วเมืองก่อนเพื่อจะได้จัดการฮ่องเต้ทีหลังคนของเราถูกเล่อเซี่ยวเฉิงจัดการการสู้ซึ่งๆนะมีแต่จะทำให้พ่ายแพ้พอได้แล้วพาเข้าไปหาฮ่องเต้จะมันหน้าไม่อายคนอย่างเจ้าไม่มีคุณสมบัติข้ามาเพื่อจัดการเจ้าตามบัญชาของฮ่องเต้อาจจะฆ่าเจ้าซะกบฏผู้หุ่นหลวงเป็นกบฏนำกระบี่ฮั่นกวนกับศีรษะของข้าไปให้เล่อเซียวเฉิงด้วยอะไรนะท่านแม่ทัพ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 เข้าไปที่จวนของวูฮู่หลัวตามที่ท่านสั่งแล้วภรรยาเขาปลิดชีพตัวเองไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเลยนอกจากทารกคนนี้เท่านั้นเด็กคนนี้คงเป็นลูกคนที่สองได้ยินว่าลูกคนที่สองของเขาเพิ่งอายุแค่ขวบเดียวฟาบานกำมองติดตามพระองค์มานานหลายปีบัดนี้แผ่นดินของเราสงบสุขดีแล้วขอพระองค์ทรงโปรดถอนกระหม่อมจากการเป็นทหารด้วยเถอะก็ได้ข้าอนุมัติขอพระทัยฟาบานลุกขึ้นได้นับจากวันนี้ข้าไม่อยากจะรับฟังเรื่องที่เกิดในจวนตูอีกแม้แต่น้อยข้าขอสาบานว่าจะไม่แพร่งพรายแก่ใครต้นไม้ปีศาจการสังหารในจวนตูเพราะต้นไม้ปีศาจในหลิวเย่เจ้ารู้จักต้นไม้นั้นเหรอรู้แค่จากข่าวลือเท่านั้นนั่นเองคือคำตอบมีหน้าพ่อของเจ้าถึงไม่พูดถึงมันเพราะว่าเขาให้คำสัตย์กับฮ่องเต้ไว้แต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดถ้าหากเขาไม่ล้อมหมู่บ้านเอาไว้จวนตูก็คงไม่พินาศไวเท่านี้วูฮู่หลัวก็อาจจะไม่ต้องตายเป็นอย่างที่ราชาหมาป่าว่าพ่อเจ้าคิดว่าตัวเองทำผิดเป็นคนฆ่าทำลายล้างหมู่บ้านท่านแม่ข้าไม่น่าแข็งใจในตัวท่านพ่อเลยอูอี้พวกเราทั้งคู่ปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเจ้ามาหลายปีเพราะเรากลัวว่าเจ้าอาจจะต้องอยู่อย่างอึดอัดใจอูอี้อูอี้ท่านลุงกำลังเก็บข้าวของดูเหมือนจะออกเดินทาง
ของเจ้ารู้ดีว่าเจ้าต้องใช้เวลาเขาก็เลยคิดจะออกไปอยู่ที่ชนบทสักระยะเขาอยากให้เจ้าได้คิดให้ถี่ถ้วนก็เลยต้องไปท่านแม่พอข้ารู้ความจริงแล้วข้าก็ไม่โทษท่านพ่อเลยสักนิดข้าแค่ไม่รู้ว่าจะไปเจอหน้าเขายังไงดีให้เวลาข้าสักหน่อยนะอูอี้ไปเจอท่านลุงก่อนเข้าไปสิเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะพวกเจ้าพ่อลูกเหมือนกันมากเลยนะก็ได้ข้าจะเป็นคนไปหาพ่อเจ้าเองเจ้าก็คิดให้ถี่ถ้วนละท่านพี่หูหยินอูอี้เป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นหรือยังเขาไม่บาดเจ็บร้ายแรงข้ายังชั่วหน่อยแบบนี้ข้าค่อยไปอย่างสบายใจได้ท่านพี่ท่านคงไม่ได้ไปอยู่แค่วันสองวันข้าจะต้องดูให้แน่ว่าท่านมีทุกอย่างครบถ้วนแล้วหรือยังอย่าเผลอลืมอะไรไว้ล่ะผู้หญิงข้าเตรียมครบหมดแล้วนะท่านก็ผู้หญิงข้าจะไปแล้วข้าไม่อยากชักช้าไม่เห็นจะต้องรีบไปเลยผู้หญิงแค่นี้พอแล้วข้าเจอท่านพี่เสี่ยวชุ่ยเจ้ารีบไปเตรียมของกินมาให้ในท่านเร็วเพคะผู้หญิงท่านพี่ข้าเตรียมของกินทั้งหมดเอาไว้พร้อมแล้วมันเป็นของเหลือท่านจะกินได้ยังไงกันล่ะผู้หญิงนายท่านนายท่านเกวียนพร้อมแล้วข้าขนของขึ้นไปหมดแล้วเหลือแค่รอนายท่านออกเดินทางขอรับ ผู้หญิงมีอะไรจะย้ำเตือนข้าหรือไม่จี้เสียงเจ้ามันงี่เง่าจริงๆเลี้ยงเจ้ามันเสียข้าวสุกอุ้ยผู้หญิงถ้าข้าทำอะไรผิดท่านจะด่าหรือว่าจะทุบตีข้าก็ได้นะแต่ว่าอย่าโกรธข้าเลยเอาละเอาละนางไม่ได้โกรธเจ้าเจ้าไปเถอะน้อยใจยังไม่มีข่าวคราวอะไรจากอูอี้อย่าบังคับให้ข้าต้องอยู่นี่ต่อเลยขอบคุณเจ้าที่พยายามท่านพี่ท่านพี่อุ๊ยเจ้าเองก็รู้ความจริงเรื่องจนตูแล้วทำไมเจ้ายังกังวลอยู่อีกก็อย่างที่ท่านแม่พูดหากพ่อข้าไม่ปิดล้อมจนตูก็ไม่อาจพินาศวูฮู้หลัวก็ไม่อาจต้องตายถ้าหากว่าข้าไม่เกี่ยวข้องข้าก็คงปกป้องท่านพ่ออย่างที่ข้าเคยทำมาได้ข้าคงบอกว่าพ่อพักดีซื่อสัตย์ต่อฮ่องเต้แต่พอข้ารู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดข้าก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีวันหลังพวกเราออกไปหายีเจอกับเทพธิดาน้อยกันเถอะในเมื่อยังคิดอะไรไม่ออกถ้างั้นก็ไม่ต้องคิดมันอูอี้เจ้าได้คิดไหมว่าถ้าไปคราวนี้แล้วเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะกลับมาเมืองหลิวเย่อยู่สูงมากท่านนักบวชมีวิชากล้าแข็งมากการเดินทางนี้จะอันตรายมากที่หุบเขาไปเช่า
นักรบเทียนกังแทบจะไม่เกลียดชังกันเลยหากมีเรื่องเกิดขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะเตรียมสุราแล้วเอาไปดื่มกับอีกฝ่ายสำหรับนักรบเทียนกังภารกิจต่อไปของเราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ความปลอดภัยของเราก็เช่นกันทุกภารกิจอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูเปิดใจคุยกันดีกว่าเก็บไว้มิฉะนั้นเจ้าอาจจะไม่ได้พบเจอเขาอีกตลอดกาลอูอี้เจ้าคงไม่อยากที่จะเสียใจใช่ไหมวันหลังข้าเข้าใจแล้วเจ้าแน่ใจเหรอแน่ใจขอรับคุณชายจริงๆถ้างั้นก็หยุดก่อนหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดคุณชายเชิญขอรับอูอี้ท่านพ่อข้าได้ข่าวว่าท่านจะอยู่ชนบทสัก 2-3 วันม้าตัวนี้ข้าเป็นคนเลี้ยงมันไม่ได้เห็นมาตั้งนานมันคงจะคิดถึงข้ามากเลยให้มันอยู่กับข้าจะดีกว่าได้เท่าหลิวขอรับนายท่านเปลี่ยนม้าเป็นตัวอื่นขอรับท่านพ่อเตรียมข้าวของครบแล้วครบทุกอย่างให้ข้าตรวจดูอีกทีนะเผื่อว่าท่านลืมอะไรไปท่านพ่อตำราการชงชานี่ข้ายังอ่านไม่จบเลยท่านเอาไปไม่ได้นะนี่ด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ชาแล้วก็รสชาติของชาเล่มนี้ก็ใช่นี่ด้วยนี่ด้วยเล่มนี้ก็ด้วยทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยได้เจ้าต้องการอะไรอีกก็เอาไปได้เลยข้าให้ท่านพ่อรูปนี้มันน่าเกลียดออกจะตายไปจะไปทำไมรูปนี้เจ้าวาดตอนอายุ13เป็นภาพแรกที่เจ้าวาดให้ข้าถึงข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าวาดอะไรก็ตามทีข้าบอกไปตั้งหลายรอบแล้วมันคือจากคนจีนกังหนึ่งนี่เนอะเป็นรูปของข้าเนอะท่านเอาไปไม่ได้หรอกก็ได้
งั้นบอกข้าทีให้ข้าเอาอะไรไปได้บ้างทั้งหมดนี้ไม่ได้เลยท่านพ่อท่านเองก็ด้วยอูอี้เจ้าท่านพ่อกลับบ้านเถอะถ้าเกิดท่านอยากมาชนบทอีกไว้ค่อยมากับข้าได้ตามนั้นสัญญาแล้วนะข้าสัญญาองชายเราไม่พบเลยองชายเราหาจนทั่วทั้งวัดแล้วแต่ว่าไม่พบพวกเขาเลยพะยะค่ะไต้ซือจิ๋วลูกแน่ใจหรือว่าไม่มีใครพบพวกเขาข้าคงมิบังอาจโกหกองชายทหารออกตามหาทั่วเมืองขอรับองชายรองถ้าเช่นนั้นก็ขอลากันตรงนี้เลยนะอรุณอรุณจะเป็นไรไหมอรุณปวดหัวจังดาวอยู่ที่ไหนกันน่ะหยีเจ๋อเรายังไม่ตายเหรอมิตาพูดดูพวกท่านน่าจะหายดีกันแล้วองค์ชายรองก็ไปแล้วหากอยู่ที่นี่พวกท่านก็ปลอดภัยแต่ซื้อท่านคือข้ามีนามว่าไต้ซื่อเจี๋ยรู่องค์ชายรองไม่ต้องระแวงข้าหรอกข้าน่ะเป็นสหายเก่าแก่ก็นักบวชชิงเหออาจารย์ขององค์ชายที่ข้าช่วยชีวิตของท่านก็ไปเห็นแก่คนผู้หนึ่งอ
นี่มีคนคนหนึ่งอยากมอบมันให้ท่านนี่มันไข่มุกน้ำตาลเลือดของแม่ข้าตั้งแต่เกิดเรื่องในวังฮ่องเต้ก็คุมขังไม่เหสีชูไว้ในวัดแห่งนี้ข้าคอยดูแลนางแต่ว่าพอฮ่องเต้มีบัญชานางก็ไม่อาจจะได้รับอภัยโทษได้เจออะไรเหรอเงือกนั้นมีชื่อเสียงร่ำลือเรื่องน้ำตาที่เป็นไข่มุกได้คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้แต่ว่าน้ำตาไข่มุกก็มีจำกัดหากร้องไห้มากไปพวกเขาก็จะตาบอดหากร้องไห้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นไข่มุกน้ำตาเลือดเงือกที่ทำไข่มุกนี้ไม่ช้าก็จะสิ้นชีวิตเต็มที่แล้วแม่ไม่มีความเสียดายอะไรอีกแล้วแต่แม่ห่วงเจ้าเย็นเออเจ้าเกิดมาเพราะแม่เห็นแก่ตัวแม้ว่าเจ้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างผาสุกเจ้าก็เป็นมนุษย์เครื่องปีศาจซึ่งจะเป็นอันตรายได้ตลอดหลายปีมานี้แม่ใช้ชีวิตตามใจที่แม่ต้องการแต่ว่าแม่เสียใจที่ไม่ได้ดูแลเจ้าให้ดีเลยแม่เพียงหวังว่าเจ้าจะวางใจและอยู่ต่อไปอย่างสงบสุขได้นี่คือคำขอสุดท้ายของแม่สนิทแม่ข้าขอโทษที่ข้ามาไม่ทันเวลาโอ้ลุกขึ้นเถอะองค์ชายแม้ว่ามเหสีชูจะถูกคุมขังแต่นางก็ไม่ได้ทรมานมากนักในทุกๆวันนางจะเอาแต่มองหน้าต่างราวกับว่านางกำลังมองหาทะเลใต้แม่เขาออกจากเผ่าคือผู้ชายคนนั้นและไปที่วังนั้นเองแต่กลับถูกเขาทรยศและไม่อาจจะกลับถิ่นที่เกิดได้